คุณผู้ชมครับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมมาตรา 10/1 เรื่องการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินั้นถือว่าเป็นประเด็นร้อนที่มีการอภิปรายถกเถียงกันมากที่สุดขณะนี้นะครับค่ะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านร่างพรบปิโตรเลียมนะคะมาปักหลักกันที่รัฐสภาในตอนหลังเนี่ยก็ย้ายไปเคลื่อนกระบวนกันไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณสุธิดาป้องพุทราค่ะก่อติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นมีรายงานเข้ามาค่ะเชิญครับค่ะล่าสุดนะคะในมาตรา 10/1 ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ทางด้านของกรรมธิการยอมถอยแล้วโดยนำไปไว้เป็นข้อสังเกตแต่ว่าก็เสนอยัตตินะคะขอให้ตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาในเรื่องนี้ควบคู่กันไปด้วยค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมในวาระที่2และ3โดยพลเอกสกลสัจจานิษฐ์ประธานคณะกรรมการยืนยันว่าการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นเรื่องจำเป็นต่อการบริหารจัดการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมแต่ต้องศึกษาอย่างรอบด้านก่อนพร้อมย้ำว่ากรรมการไม่เคยคิดให้กรมการพลังงานทหารหรือพวกพ้องมาจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติและไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นบริษัทน้ำมันแข่งกับปตท.แต่เพื่อดูแลระบบการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เพื่อให้ราคาน้ำมันลดลงค่ะแก้ไขมากนะครับผมอยากผมไม่ยอมแพ้ครับเพราะผมพิจารณาแล้วว่าเราควรที่จะยืนหยัดทำนี้ให้เกิดสมบูรณ์ที่สุดแต่ไม่ต้องการทำร้ายใครเอาแค่เล็กน้อยพอให้งามเดินไปได้แล้วค่อยๆต่อยอดเอาอย่ากังวลนะครับว่าจะตั้งบริษัทน้ำมันมาแข่งกับปตท.ไม่มีแล้วครับพวกผมมีความรู้แค่เท่านั้นแหละครับที่เอาข้อมูลเนี่ยมาท่านทราบว่าเจตนารมณ์ของเรามีอะไรขณะที่สมาชิกสนช.มีทั้งคัดค้านและสนับสนุนการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติโดยสมาชิกซีสนับสนุนเห็นว่าจะเพิ่มระบบการแบ่งปันผลผลิตจากเดิมที่มีเพียงระบบสัมปทานจำเป็นต้องมีบรรษัทขึ้นมาดูแลการทำสัญญากับบริษัทข้ามชาติแต่สมาชิกฝ่ายที่คัดค้านได้นำรูปแบบของบรรษัทน้ำมันทั่วโลกมาเปรียบเทียบและยืนยันว่ารูปแบบของไทยรัฐไม่จำเป็นต้องถือหุ้นทั้งหมดอีกทั้งเรื่องดังกล่าวยังขาดความชัดเจนหากยังเดินหน้าต่ออาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้ค่ะก็เห็นว่าในขณะนี้เราต้องการเพียงเขียนเข้ามาในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่ว่าผมเองก็ต้องการอภิปรายที่ว่าต้องการให้เร่งให้กำหนดกรอบเวลาถ้าหากว่าเป็นไปได้เพราะว่ามันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเปิดประมูลตรงที่ว่าที่ถ้าหากว่าเราจะเอาเรื่องของสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับจ้างบริการเข้ามาเพราะว่าเท่ากับไม่อย่างนั้นเนี่ยสัญญาสองรูปแบบก็จะไม่เกิดขึ้นผมเนี่ยสนับสนุนในความเห็นส่วนตัวนะครับสนับสนุนกับการที่เราปรับแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมฉบับที่กำลังพิจารณาในตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าอยากที่จะให้มีการพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะใส่เรื่องเกี่ยวกับ NOC ในมาตรา 10/1 เนี่ยให้รอบครอบนะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่หน้ารัฐสภานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจ3กองร้อยได้เข้าขอคืนพื้นที่จากกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปพลังงานไทยเนื่องจากผิดกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะและเจ้าหน้าที่ได้ตั้งกำแพงสกัดผู้ชุมนุมที่จะเดินเท้าไปยังทำเนียบรัฐบาลก่อนจะเชิญตัวแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีแกนนำกลุ่มขึ้นรถตู้เพื่อนำไปเจรจาโดยพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาควบคุมสถานการณ์จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทยอยออกจากพื้นที่และพบว่าได้เดินเท้าไปยังทำเนียบรัฐบาลแล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากศาลแพ่งได้นำหมายศาลมาติดที่ประตูรัฐสภาเพื่อเรียกผู้จัดการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม10คนไปไต่สวนเรื่องการชุมนุมในวันจันทร์ที่3เมษายนนี้ค่ะค่ะหลังจากได้ข้อสรุปในเรื่องของการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตราอื่นๆของร่างพรบ.ปิโตรเลียมและหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างนี้นะคะก็จะเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีปิโตรเลียมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอีกค่ะ